อยากให้เห็นมันไปนอนพอเดียวนู่นเวลาไปก็จะตีบ้านมากกว่าคืนละก็ตีแม่ผ้าหนูแล้วเว้ยของแม่มันเลยจะตีเราพออยู่นะให้ครับคุณสิบสี่ปีหัวกระพรเกิดขึ้นว่าเจ็ดสิบปีแล้วว่าท่านอันนี้บุญคำบุญซูค่ะพร้อมเมียหมดเลยจ้าโอ้โหเดมดักนี่สีนี่เมียออกสะดวกคู่กันไปนะคะมันสิเขาคนละทางเลยนะเขาคนละทางเงินกินคนละคนละสองหัวเต้าเดียวแหละเต้าเดียวหลังจากที่แบบมันเป็นง่วงแฝงสิไหมพ่อให้บ้านเฮาหนีเพิ่นตื่นเดี๋ยวของเขามันก็ว่าล้วนกันนี่สินะอันนี้มันจะล้วนกันเปียบเลยหน้าตาใช่เหมือนกันเลยเหมือนกันบ้านตั้งแต่พอเกิดมาจนเฒ่าแกงสีในบ้านเฮาก็บ่มีติขาง่วงกับบ้านมันแล้วเนาะมันกินนมมันเป็นแต่อ่อนซ่านเนี่ยมันกินนมน้ำกับบ้านมันพอกแรกบ่ค่ะครับสื่อมาตกลูกพอกมันรู้เลยว่าเขาตั้งท้องแล้วเขาตั้งท้องเขานอนตั้งท้องเราเลี้ยงมาประมาณกี่เดือนนะคะเขาเพิ่งตกลูกเขาตั้งท้องเท่าคนเลยค่ะ9เดือนมือเกิดของมันอันนี้มือที่เขาผสมจ้ะเข้ากันได้ครับเพราะว่างัวเข้าออกมากจริงๆโชคดีเป็นเมียของเข้าบ่ผสมว่าอย่ากันกันไม่มานอนคือสี่เฮ็ดให้เบิ้งเมื่อยใต้ลูกจับปากดังจมูกมันเมื่อยสิบ้านที่มองนี่เล่นบ่พออยู่ในบ้านพูดอันนี้คืออยู่ฮันนาบอกอันนี้ไหมฮันนาไม่ได้พูดทั้งแม่ทั้งลูกเลยบุญอะไรนะพ่อบุญบุญคำบุญสู้นะเบิ้งเดี๋ยวเบิ้งพ่อวอยจ้ะนะสู้นะมันสิเป็นเงินแสนสองแสนมื้อนี้ควรพ่ออายุเท่าไหร่คะ73ปี73ปีมาเลยที่แล้วทีนี้ลูกวัวตกลูกเป็นวัวแฝดเนาะครับเห็นว่าเป็นแฝดเพศเมียทั้งคู่เลยครับในความรู้สึกของคนที่เป็นเจ้าของวัวรู้สึกยังไงบ้างคะดีใจมากๆเลยครับ ทีนี้หลังจากที่วัวแม่พันธุ์น่ะตกลูกมาเป็นแฝดแล้วเนี่ยค่ะมีชาวบ้านเข้าสนใจมาชมมาหาหรือว่ามาขอโชคลาภไหมคะก็มีแล้วแต่ว่าพอหังปึกแนวนี้ก็เลยว่าจักสิบอก แล้วส่วนใหญ่ชาวบ้านที่เข้ามาดูอ่ะเขาพูดคุยกันถึงเลขโชคลาภอะไรที่เราได้ยินคำว่าเลขอะไรก็ว่าค่อยได้ยินแล้วก็เพราะว่าพอกับว่าสนใจนะว่าเลขแล้วก็เบิ่งแล้วก็มีแต่ว่าพอใหญ่เจ้ามาโชคดีแท้พอใหญ่เจ้ามาดวงดีแท้นั่นแค่นี้นะแล้วโดยส่วนตัวก็เป็นโชคลาภโชคใหญ่มหาศาลเกิดมา74ปีหัวก็สิพ่อนี่หมายถึงว่าหน้านี้ก็เลี้ยงวัวเลี้ยงควายมาตลอดครับแต่ขาข้าบักกิ่งยิงหมายถึงว่าไม่เคยเจอวัวแฝดแบบนี้เหรอคะมามีแล้วทีนี้การที่แม่วัวตกลูกเป็นแฝดแล้วเป็นเพศเมียที่แบบทุกอย่างเหมือนกันหมดเนี่ยครับถือว่าเป็นเรื่องแปลกสำหรับเราไหมคะก็ถือว่าปกติเลยถือว่าปกติแต่ว่าของคนอื่นเขาก็ว่าเขาก็เห็นคือกันแต่ว่ามันบ่ทอกันแล้วหมอผู้มาทำคลอดก็เลยว่าเอาดีๆแล้วตาเลี้ยงดีๆโดยมากมันจะห่วงตัวนึงแม่มันสิบ่เอาเลยเด้เอาตัวเดียวอันนี้ของพ่อนี่ผู้โชคดีนี่มันสิเอาหมดสิโตบ่เห็นมันก็ต้องแลนหาลูกมันหมายถึงว่าแม่เขาก็ห่วงลูกเขาเหมือนกันครับค่ะแล้วทีนี้
การที่แม่วัวมีเพียงตัวเดียวแต่เขาต้องเลี้ยงลูกแฝด2ตัวพร้อมกันเนี่ยค่ะเรื่องน้ำนมที่แม่จะต้องให้ลูกกินนี่มันเพียงพอไหมคะคุณตาบ่พอหรอกพอคิดว่าบ่พอก็เลยเสืออันนมผงมานมเสริมน้ำเสริมให้กินหมายถึงว่าต้องให้กินทุกวันไหมคะให้กินมื้อละ3เวลา4เวลาพุ่นแล้วเฮาก็ซ้อมเบิ่งง่วนี่ธรรมดานี่คันมันแม่มันนำนมพ่อนี่พ่อเขาประกอบนมนี่มันสิเงื้องหางพะว่ามันสิแก้งหางกันวิวๆถือว่านำนมมันพ่อได้กินได้นี่คันมันกระแตบกระแตบอยู่ซื่อๆหางอยู่หางตกนั่นถือว่านมบ่พ่อตาก็เลยซื้อนมผงซื้อนมผงสำหรับเลี้ยงวัวเล็กมาชงให้เขากินล่ะค่ะครับทีนี้ถ้าคือมันมีโซเชียลมีการถ่ายภาพวัวของคุณตาเผยแพร่ไปทั่วเนาะครับมีคนมาขอซื้อคุณตาจะขายไหมคะสงสัยทั้งสิว่าจะขายเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันกำลังหักลังหอมอยู่ค่ะคู่แฝดวัวตัวเล็กทั้ง2ตัวนี้ชื่ออะไรบ้างคะคุณตาชื่อว่าบุญคำกับบุญชู่อ๋อแล้วแม่เขาล่ะคะทองพูนอ๋อคุณตาซื้อวัวแม่ทองพูนมาประมาณกี่บาทนะคะเนี่ย40,000 บาท40,000 บาทครับตอนที่ซื้อมารู้ไหมคะว่าเขาตั้งท้องแล้วรู้เอาหมอมาตรวจมาเช็คเบิ่งซะก่อนจริงสิแล้วรู้ได้ยังไงคะว่าทองพูนน่ะตั้งท้องวัวแฝดคือว่ามันก็มีความสังเกตว่าพ่อมันท้องใหญ่ขึ้นมามันสิดิ้นอยู่คนละทางแล้วก็นมน้ำโอ้ช่วงน้ำกับช่วงนมนี่ช่วงยานี่มันสิเพียงกันเปียบเลยมันสิย้อนลงมาเพียงกันบ่มีอันสูงอันต่ำอันตามธรรมดานั่นกันสังเกตบางแม่นั่นก็ได้ลูกเดียวนั่นมันสิบ่เพียงกันช่วงยามันสิสูงช่วงน้ำมันสิอยู่ต่ำนะความสังเกตทีนี้พอคิดว่าตัวเองกับครอบครัวมีความโชคดีเนาะในการได้วัวแฝดและเป็นเพศเมียทั้งคู่อ่ะครับมีอะไรที่เราจะทำให้มันเป็นมงคลมากกว่านี้ไหมคะหมายถึงว่าพระกระโดยมากผู้ลังคนเขาเคยอยากว่าเฮ็ดแหละแต่ว่าพอบ่เฮ็ดคือว่ามันเป็นเรื่องปกติคือว่าธรรมชาติแต่เฮาออกลูกแฝดเฮาก็บ่ได้ทำบุญเฮียนนะเลยหมายถึงไปจังซั่นนะก็ถือว่าเป็นปกติที่ว่าดวงดีก็ให้มันดวงยืนหิงเราชาวบ้านที่เพิ่นมาเบิ่งนี่เพิ่นได้เลขอย่างแน่ล่ะพ่อเพิ่นก็จักว่าเป็นไงแล้วพ่อก็แนวพ่อบ่มักเลขเนาะก็บ่สนใจเพิ่นนั่งตีของเพิ่นดอกเพิ่นออกไปเพิ่นนั่งว่าพากันว่าตีเลขใดแน่คะพ่อเลขใดน้ำแข็งน้ำขาเดี๋ยวที่ไปงั้นจ้ะถ้าพอสนใจแล้วคันแม่นมาออกมาคือเขาตีไปนั่นเขาสิว่าเจ้าของง่วเป็นหมาดีแท้ก็บ่เครียดว่าเพราะว่าบ่มักโอเคค่ะพ่อขอบคุณค่ะครับ